โอเคครับเดี๋ยวมาสอนทําคอมโบพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะพร้อมๆกันเลยจะได้แบบว่าเฮ้ยน่าจะเข้าใจกันง่ายมากขึ้นนะฮะอ่ะการ์ดแบบนี้เนี่ยสามารถจะเล่นอะไรได้บ้างเอาจริงคือเล่นได้เยอะมากอาจจะเปิดด้วยน้องคนนี้ก่อนเลยเปิดด้วยนกแล้วก็โดดอีกตัวนึงซึ่งแนะนำว่าให้โดดเป็นตัวเหลืองก่อนตัวเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บกลับมาได้อยู่แล้วนะครับเราจะ exit ก่อนเนาะปกติเราก็เปิดด้วยอย่างนี้อยู่แล้วนะผมเล็ก exit เป็น Regital Starling นะครับ Regital Starling แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เอฟเฟคก็ได้มันแค่ปั๊มพลังเดี๋ยวมันก็หายอยู่ดีเราจะถอดเพื่อ search ซึ่งตัวที่เรา search เนี่ยก็แนะนำว่าเป็นตัวที่มันแบบเล่นได้ง่ายๆหน่อยใช่ไหมนะครับเราจะต้องเสิร์ชตัวสีเทาขึ้นมาทำไมต้องเสิร์ชตัวเทาเพราะว่าเรามีตัวนี้แซฟไฟร์อ่ะสามารถโดดอีกตัวบนมือได้โดดไปคู่กันและน้องตัวเทาเนี่ยบอกว่าเมื่อลงเสิร์ชเวทเบิร์ดคอลขึ้นมาโอเคเนาะโอเคครับแล้วก็สตาร์ลิงนะอีกรอบหนึ่งเห็นป่ะปกติก็จะเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะไอ้น้องสีฟ้าอย่าเพิ่งใช้เอฟเฟกต์นะเดี๋ยวให้น้องไปใช้เอฟเฟกต์ตอนแบบเล่นเป็นโรบินเดี๋ยวถอดไปก่อนเซิร์ชผมเซิร์ชเป็นเนอร์วาลนะรอบนี้เซิร์ชเป็นเนอร์วาลมาแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นแบบอาจจะกระโดดลงเลยกระโดดลงไปกันเลยก่อน1ช็อตเพื่อเรียกลิงก์2มาให้มันแบบสามารถที่จะเชนต่อเนื่องได้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือถือว่าคอมโบเนี่ยเราสามารถเล่นด้วยแบบฟูลแล้วที่จริงคอมโบนี้มันถือว่าแบบฟูลแบบชิวๆแล้วนะเดี๋ยวผมโม่เป็นฟรักทอร์ก่อนแล้วกันฟรักทอร์โม่ไปก่อนฟรักทอร์นี่โม่ปกติเลยโม่คิดโม่เนอร์วาปกติเลยแต่ว่าเรามีเนอร์วาแล้วใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราเสิร์ฟเป็นเคราสเสิร์ฟเป็นอีกตัวนึงก็แนะนำเป็นเคราสกันเพราะว่าเคราสเนี่ยมันสามารถที่จะโดดได้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราเล่นไงต่อได้บ้างเราใช้เบิร์ดคอร์ก่อนก็ได้นะใช้เบิร์ดคอร์ก่อนก็ได้นะครับหรือเอาจริงเนี่ยก็สามารถจะเล่นอะไรต่อได้เลยมาเราปะเป็นเบิร์ดคอร์ก็ได้เพื่อเสิร์ชผมแนะนำอีกตัวนึงที่เสิร์ชเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ชเป็นน้องสีเหลืองมาน้องสีเหลืองแต่ไม่ต้องโดดไปเพราะน้องสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวโดดเดี๋ยวน้องเนี่ยมันโดดคู่กับเพื่อนในสุสานขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโดดไปอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อได้อีกบ้างนะครับยังไงต่อได้อีกบ้างอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยเนอร์วาลก่อนแล้วกันเนื้อวาวเนาะเนื้อวาวลิงก์2นะครับลิงก์2ก็เอาพวกไตบิเกตออกก็ได้แบบนี้กระโดดมานะครับเป็นทางฝั่งของเฟอร์จิตกระโดดเฟอร์จิตมาโอเคเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเฟอร์จิตเนี่ยก็จะโดดน้องเคราสมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอทำตัวนี้เป็น F0 ก่อนโอเคนะค่อยดูมันจะซับซ้อนนิดนึง F0 ใช่ไหมฮะทับมาแบบนี้เนาะดาโก้ทับดาโก้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ช็อตต่อไปเฟอร์จิตเนี่ยมันกระโดดฟรีซึ่งเดี๋ยวกระโดดเคอร์ราสอีกตัวหนึ่งดูค่อยๆดูนะตัวเคอร์ราสนะครับโดดไปตรงนี้ก็ได้โอเคเนาะอ่ะทีนี้ผมต้องการอะไรอ่ะต้องการทางฝั่งของ Ancient Warriors อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องการ Ancient Warriors นะแต่ว่าถ้าทุกคนลองสังเกตดูไอ้ Ancient Warrior เนี่ยมันตรงเนี้ยลูกศรมันจะได้น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปาดนี่ก่อนแล้วกันเพื่อความเซฟผมจะลิงก์เป็นสายหมอกก่อนสีหมอกเห็นนะสีหมอกนะแล้ว Effect Fragile ก็ได้จั่วเนาะจั่วอยู่แล้วนะอ่ะ Returnก็รีเทิร์นนี่กลับก็ได้เพราะไม่ใช้หรอกนะครับก็เดี๋ยวปาดมาเคอรัสเนี่ยออกอีก2โอเคนะตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวฟ้ากับตัวนี่นะไม่ใช่ตัวฟ้าตัวเทาแอนเชียร์ไรเออร์เนาะนะครับเอามากระโดดมาโอเคนะแล้วก็จบด้วยตัวเหลืองเบอร์รี่ชุบตัวฟ้านะจ๊ะชุบตัวฟ้าเนาะชุบตัวฟ้านะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมแล้วเราก็จะ exit เป็นโรบินถูกไหมครับปะทำไมชุบตัวฟ้าเมื่อ exit เนี่ยตัวฟ้าเนี่ยยัดเพื่อนจากสุสานมาเสียบให้ได้เสียบอีกตัวหนึ่ง
แล้วเอฟเฟกต์ตัวเทาในสุสานยัดมาได้เลยในนี้ยัดมาได้เลยในนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันจบเทิร์นพอมันจบเทิร์นตัวนี้สายหมอกจะเรียกเป็นมิสวอลเล่บนมือหรือจะเรียกเป็นแท่นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นฟูลบอร์ดของไตรบิเกตลิลิลัสนะครับอันนี้ก็เป็นฟูลบอร์ดแล้วก็มีแอนเชียนมีเนี่ยมีห้ามสเปรย์ห้ามสเปรย์มอนหรืออาจจะเป็นมิสวอลเล่ก็ได้แล้วก็มีดีดสี่รอบมีอะไรมีดีดของแอนเชียนอีกแล้วก็เดี๋ยวมีเคาน์เตอร์ของอันนี้อีกนะครับเนาะห้ามสเปรย์มอนยกเว้นธาตุลมเนาะยกเว้นธาตุลมนะครับอ่ะอันนี้เราเล่นกับบอทนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วใช่มั้ยอ่ะเราลองแกล้งมันแกล้งมันนะแกล้งมันถอด1ดีดอ่ะเดี๋ยวดูเอฟเฟคโรบินนะถอด1ดีดนะลองใช่มั้ยฮะใช้อีกอ่ะว่าไงอีกเอฟเฟคโรบินใช่มั้ยครับมันใช้กี่รอบก็ได้อ่ะลองดูเราเล่นอยู่แล้วขำๆไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่มั้ยเล่นกับบอทให้มันทิ้งไปหมดใช่มั้ยฮะอ่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงดีรอบนึงเห็นมั้ยครับก็เนี่ยอันนี้คือเราเล่นกับบอทใช่มั้ยบอทมันเป็นธาตุลมนะถึงจะลงมาได้เนี่ยใช่มั้ยไม่งั้นปกติมันลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้มันจะตีเราอ้าวอุ้ยน่ากลัวจังมันจะตีเราทำไงก็อาจจะเอาเคอร์ลัสออกแต่จริงผมไม่เอาเคอร์ลัสออกนะผมปล่อยตายเพราะเดี๋ยวเลือน่าก็จะเรียกแบบลิงก์สามมาอาจจะเป็นจบด้วย access code หรืออะไรเลยก็ได้หมดอ่ะโอเคนะครับอันนี้เราก็กันให้เด็กมาหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้น้อยใจอ่ะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมนี่ก็เป็นข้อดีลงมาอีกอ่ะดีเห็นไหมครับก็ปล่อยมันเล่นไปก็ดีไปปกติผมก็ไม่ทำนะผมก็ปล่อยมันเลยเนาะใช่ไหมอ่ะสีหมอกก็เดี๋ยวสเปย์มาอาจจะเป็นสเปย์ตัวอะไรมาก็ได้เนี่ยหรือว่าจะสเปย์เป็นมิสวอลเลย์มาก็ได้เนาะปกติเห็นไหมอันนี้ก็คือปกติมันสามารถเรียกแก่เด็กได้แต่วันนี้เรามีบนมืออยู่ก็คือเล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะจบอ่ะเห็นว่าตรงนี้มันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้กลับมายัดให้โรบินได้เหมือนเดิมนะยัดให้โรบินได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วก็อาจจะลิงก์จบ access code เนี่ยลิงก์3ลิงก์อะไรอย่างเงี้ยหรือเมื่อกี้ก็ปล่อยมันตายแล้วใช้เคอร์รัสเนี่ยแบนิดออกเรียกลิงก์3ตีจบเลยนะครับก็สามารถเล่นได้หมดเรียกลิงก์3เรียกลิงก์4เรียกโอเมนเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดฟูลและของเจ้าไตรบิเกตลิลัสนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูในพวกเกมต่างๆเนาะวันนี้ผมก็อัดตั้งแต่เล่นไม่เป็นเลยจนค่อยๆจนเป็นอ่ะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่อัดเพราะว่าอันนี้คือเป็นแล้วถึงมาสอนนะครับวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เล่นไม่เป็นค่อยๆงมกันไปพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะครับผมส่วนถ้าใครอยากได้เด็กนี้แต่ว่าเด็กค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับถ้าใครอยากได้แล้วแบบว่าเพชรไม่พอเนี่ยก็แนะนำนะครับร้านเติมเพชรของ Yu-Gi-Oh Master Duel นะครับผมต้องที่นี่เลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเด็ก Tribigate Lililas กันนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับเป็นเมตาเลยนะอย่างที่เรารู้กันเนาะมาเรียกว่าสูสีกับ Traisu เลยแต่ว่า Traisu เนี่ยจะค่อนข้างเสถียรกว่านะครับแต่ Tribigate Lililas หรือไตนกเนี่ยลำสนุกกว่าแล้วก็บอร์ดแน่นกว่านะครับแต่ว่าเรื่องความเสถียรของมืออาจจะต่ำกว่า Tribigate Studiac นะครับแต่รับรองว่าอันนี้สนุกกว่าเพราะว่าลำแล้วมันดีนะครับมีความสนุกมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูลิสต์เล็กกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าคลิปอ่ะขายของซะหน่อยประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมีจัดการแข่งขันนะครับสำหรับ Member Tournament ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีจัดการแข่งขันขึ้นนะก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆเนาะสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นนะครับในช่องนะเพื่อตอบแทนการสนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวจะมีแจ้งวันเวลารายละเอียดอีกทีนึงนะครับถ้าใครอยากเข้าร่วมกันเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์ของช่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Baby Blue 50บาทหรือว่า Leo Blue 100บาทขั้นไหนก็ได้นะครับสามารถสมัครแล้วมาเข้าร่วมกันได้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะครับไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวเราจะมีจัดแข่งแบบโอเพ่นนะครับผมก็คือรับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมีตามมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอจัดให้ทางเมมเบอร์เขาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าสนับสนุนกันมานะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันสำหรับเด็กนี้นะครับผม Tribigate Lililas นะครับมาโอเคเราเริ่มด้วยคือแก๊งนกเนี่ย
ไตรบิเกตรีลัสเนี่ยจะต่างกับไตรซูไตรซูเนี่ยเราจะเน้นทางฝั่งของพวกที่เป็นไตรบิเกตนะครับก็คือจะเน้นพวกไฟล์ฟอร์เมชันพวกไตรบิเกตฟลักทอร์เนวาลคิดอะไรพวกนี้นะครับส่วนไตรบิเกตนกเนี่ยเราจะเน้นฝั่งนกเยอะกว่านะครับก็จะเป็นการ์ดคอหลักจะเป็นแก๊งนกทั้งหมดแล้วก็เป็นทางฝั่งของเบิร์ดคอลนะครับซึ่งการคอมโบเนี่ยผมได้สอนไปแล้วนะครับในช่วงทำคอมโบเนาะก็เดี๋ยวดูกันได้นะครับอ่ะเริ่มที่เมนเด็กลิลัสโคบอลสเปโร่นะครับถ้าการ์ดนี้ถูกสเปย์ออกมาเดี๋ยวผมอาจจะใช้คำศัพท์ย่อนิดนึงนะสเปย์ย่อมาจาก Special Summon นะครับหรือว่าอัญเชิญแบบพิเศษนะเมื่อการ์ดนี้ถูกสเปย์ครับเอาเวล1นะครับผมวิงบีทมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับอ่ะแล้วก็มอนสเตอร์เอ็กซิธาตุลมที่ใช้ตัวนี้ในการอัญเชิญนะครับได้รับเอฟเฟกต์คืออีกฝั่งนี้ไม่สามารถทาร์เก็ตด้วยการเอฟเฟกต์ได้นะครับแซฟไฟร์สวอลโล่ครับถ้าควบคุมวิงบีทมอนสเตอร์อยู่ครับสามารถสเปย์ใบนี้กับวิงบีทอีกใบนึงบนมือลงมาคู่กันได้นะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าชาเอ็กซิมอนสเตอร์ใช้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบนะสามารถที่จะเลือกนะครับลิลิลัสในสุสานเนี่ยเอามาสวมเป็นวัตถุดิบให้อีกได้นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวเปิดที่ดีเลยครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมันอยู่ครับสามารถสเปย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกสเปย์ออกมานะครับสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนนะครับผมหรือว่าสเปย์รีลัสมอนเตอร์จากมือหรือสุสานออกมาได้นะครับเนอร์วาวแน่นอนไตรบิเกตเดี๋ยวขอพูดรวมๆก่อนละกันพวกแก๊งไตรบิเกตเนี่ยก็คือมีเอฟเฟกต์เหมือนกันทั้งหมดนะครับสามารถแบนอีกกี่ตัวก็ได้นะผมในสุสานนะแล้วก็สเปเชียลซัมมอนตามจำนวนตัวลิงก์นะครับตามจำนวนที่แบนิทออกไปเส้นแบนิทออก2ก็อัญเชิญลิงก์2ได้แบนิทออก3ก็อัญเชิญลิงก์3แบนิทออก4ก็อัญเชิญลิงก์4ได้นะครับตัวนี้มันถูกตกสู่สารนะครับผมแอด1ไตรบิเกตมอนสเตอร์จากเด็กนะครับยกเว้นตัวมันเองต่อไปเบอร์รี่นะครับผมหรือว่าน้องตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองเนี่ยบอกว่าเลือกรีลัสมอนสเตอร์1ตัวสู่สารครับชุบทั้งใบนี้แล้วก็อีกใบนึงออกมาได้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยสามารถที่จะใส่2ก็ผมมองว่าก็ไม่แปลกนะหรือว่าใส่3ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะลดลงแล้วเพิ่มแฮนด์แทรปอีกสักใบนึงก็โอเคเหมือนกันอาจจะเพิ่มดับเบิ้ลเป็น3เนาะไอดีเนี่ยผมมีดับเบิ้ลแค่2ใบเนาะอาจจะลดอีกสักนิดนึงก็โอเคเหมือนกันเท่าที่ลองเล่นมานะครับต่อไปตัวเทาเซเลสทีนนะครับตัวนี้เมื่อถูกสเปย์ออกมาสามารถเอาเวทกับดักรีลัสจากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ตัวเหลืองเนี่ยมีข้อยกเว้นด้วยเมื่อกี้ลืมบอกตัวเหลืองเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยเทิร์นนี้เราสเปย์ไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นมอนเตอร์เอ็กซีเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใช้ฟิกนี้แล้วก็ต้องคิดดีๆนะครับจะสเปย์จากเอ็กต้าเด็กไม่ได้แล้วคือจะเรียกพวกลิงไม่ได้แล้วแต่ว่าเรียกพวกบาเรียรูปปั้นนะครับหรือเจ้ามิสวอลเล่เนี่ยเรียกได้นะครับแต่ว่าจะเรียกลิงไม่ได้นะถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะไปเรียกแบบช็อตหลังนะครับจะเรียกช็อตหลังเนาะส่วนตัวเทาอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับหยิบเวทกับดักขึ้นมือนะครับผมที่เป็นเวทของรีลัสเขาแม็กซี่ครับเมื่ออีกฝั่งทำการเฉลยพิเศษครับจวนหนึ่งนะเป็นแฮนด์แทรปปาได้เลยไตบิเกตเคอรัสเอฟเฟกต์บนเหมือนกันกับแก๊งไตบิเกตเนาะแบนิทแล้วก็อัญเชิญลิงตามนั้นตัวนี้สามารถทิ้งหนึ่งเพื่อสเปย์จากมือได้นะครับลงแบบพิเศษคิดเมื่อถูกส่งสุสานสามารถส่งอีกตัวนึงลงสุสานได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ข้างบนเหมือนกันกับไตบิเกตใบอื่นนะครับอุลาระครับสามารถที่จะขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปซซัมมอนจากเด็กครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานได้นะครับสำหรับรูปปั้นตัวนี้ดีมากก็คือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถสเปย์ได้ยกเว้นมอนสเตอร์ธาตุลมเนี่ยคือถ้าอีกฝั่งไม่ได้เล่นธาตุลมเนี่ยก็จะเล่นยากเลยอ่ะผมมองว่าเล่นยากเลยนะแล้วก็ไอเด็กนี้มันจะเก่งตรงที่ไอเจ้าสีหมอกเนี่ยมันช่วยกันให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังฟลักทอร์สามารถส่งการ์ดไปยังสุสานครับเพื่อส่งการ์ดในเด็กนะครับเวล3หรือต่ำกว่าที่เป็นพวกบีสต์บิวเลอร์หรือวิงบีสต์เนี่ยลงสุสานได้นะครับเป็นตัวเปิดที่ดีครับสำหรับฟลักทอร์นะมิสวอลเล่1ครั้งต่อเชนนะครับสามารถที่จะเอาง่ายๆมันคือในเกตได้อย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะ เลือกมิสวอลเล่หนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่นะครับก็คือใบนี้นี่แหละเด้งกลับขึ้นมือในเกตทำลายทิ้งได้นะครับเป็นเชนก็คือเป็นตัวในเกตตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันสามารถทำหลุมนรกได้แต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้สอนทำหลุมนรกนะมันจะเป็นอีกลิสต์หนึ่งแล้วกันนะครับคือหลุมนรกมันก็บางทีมันก็อาจจะโกงเกินไปนะครับผมก็เลยไม่อยากให้ทำเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้สอนนะแต่ว่านี้ก็เป็นแบบมาตรฐานพื้นฐานเอาไปเล่นไต่แรงแพท1ชิวๆอยู่แล้วนะครับมอนสเตอร์รีบอร์นชุบชีวิตครับชุบชีวิตมอนสเตอร์ในสุสานนั่นแหละแล้วก็ Lightning Storm ครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดไงหน้านะทำลายมอนสเตอร์ตั้งโจมตีทั้งหมดหรือทำลายไว้กระดาษทั้งหมดได้เบิร์ดคอร์ก็คือเสิร์ชรีลัสมอนสเตอร์จากเด็ก1ใบครับแล้วก็สามารถสเปย์อีกตัวที่มีชื่อต่างกันกับที่เราเสิร์ชได้นะครับซึ่งจะสเปย์หรือไม่สเปย์ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเอาขึ้นมือหรือว่าส่งสุสานก็ได้นะไฟล์ฟอร์เมชั่นครับเสิร์ชฟลักทอร์ทวินฟิสเตอร์ครับทิ้ง1ยิงไว้กับดัก2ใบนะครับเป็นการ์ดเคลียร์แผงหลังเอาจริงถ้า
ให้ดีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วแต่นะคือ Twin Twister มันก็มีข้อดีของมันหรือจะเปลี่ยนเป็น Lightning Storm อีกใบนึงก็ผมมองว่าก็ไม่ผิดนะครับอย่างผมบอกอันนี้อาจจะลดเบอร์รี่ลงอันนึงอาจจะใส่เป็นด็อกเพลทเพิ่มอะไรก็ได้นะครับหรือว่าแบบนี้มันโอเคแล้วก็ลองไปปรับๆดูนะลองมาปรับดูนะครับลิสต์มันไม่มีลิสต์ใครดีสุดหรอกจำไว้นะคุณผู้ชมไม่มีลิสต์ใครดีสุดลิสต์ผมไม่ใช่ลิสต์ดีสุดลิสต์ของแชมป์โลกก็ไม่ใช่ลิสต์ที่ดีสุดถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วมันไม่เข้ามือลิสต์ที่ดีสุดสำหรับตัวเราเองเนี่ยมันคือลิสต์ที่เราเล่นแล้วมันเข้ามือกับเรานะครับคือถ้าเราไปลอกหมดทั้งดุ่นน่ะบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราลองปรับดูนะCall by the Grave นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเลือกนะครับมอนสเตอร์ในสุสานคู่แข่งครับแบนิทแล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยโดนเนกเกตยันจบเทอร์หน้านะครับดอปเพลตนะดอปเพลตแน่นอนว่ามันเป็นการ์ดเนกเกตที่เก่งแบบโหดๆมากอยู่แล้วนะครับส่งการ์ดกี่ใบก็ได้ครับจากมือหรือจากสนามไปลงสุสานแล้วก็เลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่หงายหน้าเนี่ยใบเอฟเฟกต์มาแล้วก็ลดพลังครึ่งนึงนะครับการจะเชนดอปเพลตได้ก็ต้องใช้การ์ดที่ดอปเพลตไม่ได้ทำการส่งลงไปนะครับเช่นถ้าเราส่งเวทกับดักลงไปอีกฝั่งก็ต้องใช้มอนสเตอร์ในการเชนแต่ว่าปกติแนะนำให้ส่งเป็นมอนสเตอร์กับดักนะครับก็เพราะว่าเวทส่วนใหญ่มันจะขัดด็อปเพลตเองด้วยกันไม่ได้นะครับเนาะให้ใช้ไปแบบนั้นนะครับอินฟินิตอิมเพอร์ครับในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์สามารถปาจากมือได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมมอนสเตอร์ไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราเซตความไว้นะครับก็คือจะเพิ่มเอฟเฟกต์ในการที่จะบล็อกคอลัมน์นั้นคอลัมน์แถวนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์เวทกับดักในโซนนั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับรวมถึงตัวเราด้วยอย่าลืมอย่าไปลงช่องเดียวกันนะครับExtra Deck F0 ตัวนี้ไม่ใช้เพราะจะทับเป็น Hope Drago Future Hope Drago Future ครับโอเค Hope 0นะครับไม่สามารถถูกทำลายโดย Battle หรือว่า Guard Effect ได้นะครับแต่ว่าโดนดีดโดน Manage อะไรเงี้ยได้เนาะแค่ไม่ถูกทำลายนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับ Negate Effect Mon แล้วก็จับมาควบคุมได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่บนสนามเนี่ยสามารถควบคุมมาได้ด้วยครับ Negate ได้รอบนึงนะฮะโอเคเปิดด้วย Lilas Regital Starlingตัวนี้ถอด1เสิร์ช1นะครับถอด1เสิร์ชเวล1วิงบีสมอนเตอร์จากเด็กนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับ Assemble Knight ครับตัวนี้เนี่ยสามารถตีโดยตรงได้ตามจำนวน material นะครับแล้วก็บวก200ตามจำนวน material ที่ใส่นะ1ครั้งต่อเทิร์นครับถอด1ครับจะจบเทิร์นนี้ครับรีลัฟมอนเตอร์ที่เราควบคุมเนี่ยไม่สามารถถูกทำลายโดยแพทเทิร์นหรือว่าการ์ดเอฟเฟคได้แล้วก็เราไม่ได้รับแพทเทิร์นดาเมจด้วยตัวนี้สามารถตีแบบหลายรอบได้นะถ้าเกิดว่าเล่นกับไอ้พวกตัวสีเทาแล้วก็ตัวสีฟ้าอะไรเงี้ยที่มันสามารถที่จะยัดเพื่อนกลับมาจะ6ไส้ก็จะเล่นได้เยอะนะครับก็ลองดูนะโอเคแล้วก็น้องโรบินครับโรบินเก่งมากอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่1ครั้งต่อเทิร์นนะเอฟเฟคเมื่อฝั่งสเปย์ถอด1ยกอีกฝั่งสเปย์ลงถอด1ยกขึ้นถอด1ยกขึ้นถอด1ยกขึ้นก็คือใช้กี่รอบก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นบอร์ดเต็มเนี่ยอย่างที่ให้ดูไปแล้วเนาะมันสามารถที่จะใช้ประมาณ 4-5 รอบอะใช้ได้เลยนะครับก็คือแบบเอาเรื่อยๆได้ชิวๆสบายๆหมุนไปเรื่อยๆดาวเนี่ยเป็นเชียนแค่ลงมาทับเฉยๆในช่วงเมนเฟส2ถ้าใช้ Exit Summon Guard นะครับโดยใช้แรง3ต่ำกว่าก็ได้นะครับไอตัวเนี้ยดาวเนี่ยจะใช้ทับแล้วก็ทับเป็น A Suit นะถ้าเป็น A Suit ก็สามารถที่จะเอาไว้ล้างบอร์ดได้นะครับเวลามีปัญหา A Suit ถอด2ล้างบอร์ดก็คือส่งการ์ดที่เหลือนอกจากตัวมันเองลงสุสานไปนะครับสามารถที่จะเชนหลายเชนได้ถ้าเกิดเรามีหลายไส้สมมุติใช้เอซูสอีกฝั่งอิมเพอร์มาเอซูสอีกรอบหนึ่งได้สามารถทำได้นะครับอัลมิราชนะครับซาเมเกสก็เป็นตัวที่ดีสมมุติว่าเราของมือมันเน่ามีแค่เนอร์วาลแล้วลงเนอร์วาลอย่างเงี้ยแล้วก็ลิงก์เป็นอัลมิราชเพื่อให้เนอร์วาลเนี่ยตกดรอปเสิร์ชนะครับอันนี้ไปแก้มือเน่าได้แล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่ดีเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะสังเวยใบนี้แล้วก็เลือก1ตัวครับตัวนั้นเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์นะครับไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์เนาะโอเค Ancient Warrior Oath ครับก็ส่ง1ใบจากบนมือหรือบนสนามสุสานครับเลือก1ใบของคู่แข่งครับดีดกลับขึ้นมืออันนี้ตัวดีดนะเห็นป่ะเด็กนี้มันดีดเยอะนะดีดกี่รอบก็ได้ดีดได้รอบนึงขัดได้รอบนึงนะครับบอร์ดฟูลอ่ะโหดมากสีหมอกกันเพื่อนอาจจะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะ Statueอันนี้คือรูปปั้นห้ามสเปรย์ยกเว้นธาตุลมหรือมิสวอลเล่ขัดได้รอบหนึ่งก็เชนเยอะโหดนะครับบอร์ดเต็มมันโหดจริงเฟอร์จิตสามารถที่จะสเปรย์เวล4ต่ำกว่านะครับจากมือลงมาได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับเมื่อถูกส่งสารจวน1เลือก1ใบกับคอเด็กได้สามารถเปลี่ยนมือได้นะโอเคดูมิเกิลดียังไงดูมิเกิลนี่ก็คือถ้าอีกฝั่งไม่มีมอนในสุสานนะครับพลังเพิ่มอีก 2,400 แล้วก็เอฟเฟกต์ครับถ้าอีกฝั่งมันมีมอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บมอนได้1ตัวนะนะครับสามารถเก็บมอนได้1ตัวในสุสานครับเผื่ออีกฝั่งมีเหลือมอนในสุสานไว้1ตัวอะไรก็เก็บได้เพื่อให้ตัวนี้มันเพิ่มพลังได้นะครับ
สีหมอกหรือสายหมอกหรือสีหมอกหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทุกคนเรียกกันผมจะเรียกว่าสีหมอกแล้วกันมันน่ารักดีนะก็อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถเลือกการใบนี้หรือวิงบีทมอเตอร์ที่ใบนี้ชี้ได้ใบนี้มันจะกันพวกวิงบีทให้เราได้ด้วยนะตามลูกศรชี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้จะถูกทำลายโดยแบตเทิลนะครับสามารถที่จะทำลายสีหมอกการ์ดใบอื่นได้นะครับผมแล้วก็ในช่วงเอนเฟสครับสามารถสเปรย์วิงบีทมอนเตอร์จากเด็กหรือจากมือที่มีเลเวลหรือน้อยกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่านะครับตามจำนวนช่องเวกับดักที่ว่างนะครับทั้งสองฝั่งมารวมกันก็สมมติกับดักมันเปิดมา10ช่องเงี้ยแรกๆใช่ไหมก็สเปรย์ทางเด็กอยู่แล้วนะครับอะโพโลซ่าต้องพูดก่อนอะโพโลซ่านี่ผมว่าที่จริงแล้วถ้าถามผมจริงๆนะในคลิปเนี่ยผมใส่ Apollosa มาแต่ไม่ใช้หรอกผมว่าถ้าปิดจริงๆเอาเป็น Access Code อยู่ Apollosa มันไม่ใช้หรอกนะครับ Access Code ไปเลยเพราะว่าจะปิดเทิร์น2เพราะว่าเทิร์น1มันก็บอร์ดค่อนข้างหนาอยู่แล้วไม่ได้ใช้หรอก Apollosa Access Code ดีกว่า Access Code เนี่ยก็คือเมื่อลิงก์ออกมานะครับก็เลือกลิงก์1ตัวนะครับที่ใช้เป็นวัตถุดิบเราตามบวก 1,000 พลังนะครับตามจำนวนลิงก์นั้นเช่นเลือกลิงก์3ก็บวก 3,000 สามารถที่จะแบนิด1ยิง1ได้นะแบนิดลิงก์1ตัวแล้วก็ยิง1ได้นะครับเป็นตัวปิดที่สามารถอยู่แล้วนะ Access Code Omenเมื่อการ์ดนี้ถูกเชิญออกมานะครับหรือว่าบีทบาริเออร์หรือวิงบีทเนี่ยสเปรย์ออกมานะครับสามารถแบนอีกหนึ่งนะครับสามารถแบนอีกหนึ่งแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งสุสานนะครับสามารถที่จะเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชขึ้นมือได้1ตัวนะครับโอเคเซิร์ชได้1ตัวที่มีเลเวลต่ำกว่าตัวที่มันแบนอีกเราไว้ตัวที่เราแบนอีกออกไปนอกเกมนะครับเอฟเฟกต์มันจะงงนึงเช่นสมมติว่าเราใช้เอฟเฟกต์ของพวกเคอร์ัสเนวาวเงี้ยแบนิดออกไปอาจจะแบนิดฟักทอแบนิดอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับฟักทอมันสี่ดาวใช่ไหมล่ะมันโดนแบนิดออกไปไอตัวนี้พอมันตายก็อาจจะเสิร์ชเนี่ยเสิร์ชได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็ต่ำกว่าสี่ดาวหมดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าโอเมนที่ใช้จริงก็คือลงมาแบนิดหนึ่งนะครับแบนิดบนสนามได้หนึ่งชิวๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กทั้งหมดไทบิเกตลิลิลัสการ์ดมาจากสองแพ็คใหญ่ๆนะครับเริ่มที่แพ็คเอ็กโคแชมเบอร์เนชั่นพวกไทบิเกตแล้วก็ลีลัสก็จะเป็นแพ็คของน้องมันเองก็คือแพ็ค Moonlight Alien Dance นะครับแล้วก็พวกนี้ผมนับว่าเป็นสามันค้าเอาเองเหอะเพราะไม่งั้นมันจะเสียของเยอะ Ancient Warrior DA Suit อะไรพวกนี้ Downed Magician เนี่ยสีหมอกนี่มาจากแก๊งนี่ครับแก๊งสีหมอกเลยนี่สายหมอกสีหมอกอันนี้แล้วแต่เราเรียกนะอ่ะก็ประมาณ 3-4 แพ็คหลักอย่างที่ผมเปิดไปนะครับนอกนั้นเนี่ยสามันค้าเอาเองหมดคือก็ค่อนข้างแพงอยู่นิดนึงอ่ะไอ้พวก extra deck ค่อนข้างจะแพงนะครับส่วน main deck ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะมันก็จะ NR SR ก็มีบ้างปะปายนะครับแพงตรง extra deck กับ card พวกนี้มากกว่าเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมพร้อมกันนะวันนี้ในเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเล่นตั้งแต่แบบเล่นไม่เป็นเลยเดี๋ยวเราก้าวไปพร้อมกันแล้วกันนะครับไปดูกันโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นตาแรกของ Tribigate Lililas นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมกันแล้วกันนะก็มันเป็นตาแรกของผมเนาะเพราะงั้นถ้ามันเล่นแบบอะไรผิดแปลกไปยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะเบิร์ดคอร์โอเคเราสามารถใช้เบิร์ดคอร์ได้แล้วแถมเรามีเนอร์วาลด้วยผมลองเบิร์ดคอร์ก่อนแล้วกันเพื่อล่ออุลาระเขาซึ่งน่าจะมีหรือแม็กซี่แล้วก็จะคอร์บายแม็กซี่ไปเอาจริงเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวอุลาระนะผมกลัวแม็กซี่มากกว่าอีกมาคอร์บายสวนเลยขอบายสวนเลยเราก็สามารถสเปเชียลซัมมอนได้ด้วยปกติเขาอะไรตัวแรกวะเนี่ยไอตัวนี้น้องเป็นตัวเปิดอยู่แล้วแหละแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะนี่เหรออ๋อไม่อันนี้ตัวสองที่จริงอ๋อคนนี้ใช่ไหมเพื่อแอดใช่ไหมโคบอลโอ้ยอมแพ้ไปเลยเหรอ ยอมแพ้เลยน่าจะเป็นน้องคนนี้แล้วก็แอดโคบอลมาเพื่อให้พอลงโคบอลไปแล้วมันจะเสิร์ชน้องสีฟ้าใช่ไหมโอเคโอเคเริ่มพอเข้าใจแล้วเริ่มพอเข้าใจขอลองก่อนนะครับไม่เคยเล่นนะขออภัยด้วยนะมันจะงงๆนิดนึงนะนี่เรามาทำให้ดูสดๆเรียวๆเลยไงแบบเพิ่งเคยเล่นแล้วมันเล่นยังไงอ่ะนี่เด็กอะไรโอเคเอ้ยเหมือนคล้ายๆเดิมเลยอ่ะใช่ปะผมใช้เบิร์ดคอร์ก่อนได้ปะคือที่จริงอ่ะมันลงตัวนี้กับเนอร์วาวไปคู่กันได้ไงแต่ผมอยากให้มันลงไปแบบเล่นแบบง่ายๆก่อน Add Cobalt Sparrow to Hand ไม่จำเป็นต้องสเปรย์ก็ได้เพราะว่าเรามีบนมือแล้วเราสเปรย์มันอย่างนี้ใช่ไหมลงน้องคนนี้แล้วให้น้องคนนี้ลงน้องคนนี้ใช่ป่ะ Cobalt เนี่ยไอ้เบอร์รี่คานารี่ผมอ่านเอฟเฟกต์มามันถ้ามันใช้แล้วมันจะลงตัวอื่นไม่ได้นอกจาก Exceed มันต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าจะลงทั้งคู่
ใช่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 ผมเห็นเขาทำ Little Starling กันหมดเลยที่เคยดูเขาเล่นมานะก็ลองทำตามๆกันไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับตาแรกๆเรายังงงๆอยู่แล้วก็ถอดเพื่อเสิร์ชอันนี้ผมจำได้ผมเคยเจอถอดเพื่อเสิร์ชแล้วเรามีหมดแล้วเราเสิร์ชเหลือตัวเทาอะเรากระโดดพร้อมตัวเทาเหรอเอ้ยไม่กระโดดพร้อมใครวะถ้าอย่างเงี้ยตัวเทาเหรออ๋อไม่จำเป็นนี่เพราะว่าเราสามารถโดดเนวาวลงไปได้ด้วยนะเอ้ยแต่ที่จริงโดดตัวเทาไปก็ดีเหมือนกันนะตัวเทาและไอ้นั่นเดี๋ยวให้อุ้ยหรือว่าต้องโดดเนวาวว่ะใครก็ได้แหละลองดูก่อนแล้วกันตัวเทามันแอดสเปลแท็บแต่เราใช้เบิร์ดทอไปแล้วไงโปรติคือผมเดาว่าโปรติน่าจะโดดตัวเทากันใช่ไหมอันนี้มันเบิร์ดคอเราใช้ไปแล้วน่าจะโอเคแล้วคออีกตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้อาจจะผิดนะขออภัยตัวนี้มันอะไรวะ target attach add attach มันเอาไว้ใช้กับตอนโรบินนี่ผมจำได้ใช่ไหมเอาไปยัดให้โรบินปะเพราะงั้นเรายังไม่ต้องใช้ถูกปะอันนี้ถอดไปก่อนแล้วเดี๋ยวน้องมันจะชุบกันมาได้เองนี่โดดได้รอบเดียวเองอ๋อโอเคผมพอเข้าใจแล้วมันอารมณ์เหมือนว่าอ๋อรู้แล้วมันต้องเป็นช็อตตะกี้แน่เลยว่ะปกติเราจะใช้เบิร์ดคอเพื่อให้มันตรงนี้เราใช้เบิร์ดคอเพื่อให้มันต่อเพื่อให้มันกระโดดฟรีต่อได้ช็อตนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแต่เราเราต้อง F0 ก่อนป่ะอย่างเงี้ยใช่ไหม F0 ก่อนนี่เราค่อยเรียกตัวน้องคนนี้มาโอเคครับโอเคเกิดการเรียนรู้เราต้อง F0 ก่อนเพราะว่าไอ้น้องตัวฟ้ามันเป็นตัวสำคัญในการแอตแทชกลับมาใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเหลืองชุบตัวฟ้ากับโอเคโอเคโอเคI get it. ผมพอเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วส่วนน้องคนนี้ที่จริงกระโดดใครก็ได้แต่ควรจะโดดฟลักทอปะเพราะลิงค์3เสื้อสายหมอกเพราะว่าผมอยากได้ไอ้ Ancient Warrior อ้าวชิบหายไม่ได้เหรอวะตัวไม่พอส่งคิดเดี๋ยวคิดส่งเนอร์วาวลงแล้วกันถ้างั้นนะมาตัวไม่พอหรอเกิดอะไรขึ้นโนวาวเสิร์ชเคอร์ลัสต้องใช้เคอร์ลัสแล้วถ้างั้นนะตัวไม่พอโอ้ยปกติน่าจะพอนะปกติมันควรจะพอเลยมันไม่ต้องเสียเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อผมเดา ว่ามันคงไม่ใช่ไม่พอหรอกมันแค่แบบต่อลูกศรลิงก์ไม่ได้มั้งเราควรจะเป็นสายหมอกด้วยนี่ใช่ไหมมันน่าจะต่อลูกศรลิงไม่ได้มันไม่ใช่ไม่พอหรอกที่จริงเมื่อกี้ไม่ต้องโม่ไปก็ได้ใช่ไหมล่ะส่วนนี้จั่ว1เก็บ1จั่วได้ดับเพลทเก็บเบิร์ดคอแล้วมันแค่ต่อลูกศรไม่ได้เว้ยยังไงวะ Ancient Warrior เหรอส่วนนี้โดดอันนี้ได้โรบิน Ancient Warrior แล้ว Warrior Mist ใช่ไหมโอเคขออภัยนะคุณผู้ชมตาแรกจริงๆครับจริงๆเลยขอโทษด้วยหลายคนน่าจะเข้าใจผมนะขออภัยอันนี้มันทาร์เก็ตมันโดดกลับมาเองได้โอเคคือไอตัวนี้ต้องรอชุบตัวฟ้าใช่ไหมแล้วอันนี้ผมเรียกเป็นโรบินถูกป่ะอย่างนี้ป่ะวะแล้วก็น้องคนนี้มายัดให้โรบินป่ะใช่แหละโอเคแล้วจบเทิร์นไอ้นี่โดดมาได้ใช่ไหมสายหมอกสามารถตั้งเป็นมิดวอลเลย์ผมขอตั้งเป็นตัวนี้เลยได้ไหมบาเรียสเตชู
เอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะโอเคขอโทษครับขอโทษตาแรกจริงๆงงขออภัยนะอ่ะมามารู้แล้วรู้แล้วทำไงโอเคมาเริ่มรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเก็ตละอ่ะนี่ผมสอนเลยฟอร์มทำเซียนด้วยเล่นตาเดียว2ตาสิแต่อีกตาไม่นับแล้วกันถ้ามืออย่างนี้ทำไงวะคือต้องให้มันสเปรย์ให้ได้อะแต่มันตอนนี้มันสเปรย์ไม่ได้ไงเพราะเราได้อีอินฟินิตมา2อัน add fractal คือทำไงก็ได้ต้องให้มันสเปรย์ให้มันให้ได้อะแต่เราใช้เบอร์รี่คอนเนอรี่เลยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าใช้เลยมันจะเป็นการแบบเราจะไปปิดตัวอื่นเลยคือเราจะเล่นแค่ Exceed ถ้าเราใช้เบอร์รี่คานารีใช่ไหมเนอร์วาลนี่เสิร์ชเนอร์วาลเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าอย่างงี้ทำไงวะอย่างงี้ก็เล่นอย่างงี้ก็คือเล่นได้แค่ไอ้พวกนั้นหรอคือมันสเปย์สเปย์ได้นะเว้ยแต่ว่ามันจะเสียดิผมลองมันต้องใช้ตัวลิงก์2สเปรย์มาใช่อย่างเงี้ยแล้วแอดมาลองดูก่อนนะเล่นไม่เป็นอย่างงี้เหรอแล้วให้นี่คือให้โคบอลมันเพราะอ๋อเราไปทิ้งมอนไปตัวหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่มีสเปย์ต่อแล้วตอนนี้โอ้ my lord ใช่เซ็งเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็น่าจะเล่นเบอร์รี่ไอ้นี่ได้อะคืนนี้ไงตั้งสีหมอกพอดีเดี๋ยวถ้างั้นรอตอนจั่วไหมล่ะน่าจะได้นะอ่ะลองดูนะครับไม่ทราบเหมือนกันต้องหวังจั่วเนี่ยเพราะอิมเพอร์มันกระโดดมาขย่งอุ้ยได้พอดีเลยนี่ลงคู่กันได้ใช่ไหมอันนี้คือถ้าการ์ดเป็นอย่างนี้ก็คือต้องยังก็ต้องยอมรับใช่ป่าวะแบบนี้คือนะว่าการ์ดมันไม่ค่อยดีป่ะคือมันเปิดคอมโบไม่ค่อยได้อ่ะนี่หรอแล้วสตาร์ก็จริงไม่ต้องไม่ควรเล่นสตาร์ลิงแล้วนะจะเสิร์ฟใครมาลูกซิเลกวันมอนอ๋อถูกแล้วผมเข้าใจแล้วถ้าทำให้ดีที่สุดก็คือผมเข้าใจแล้วแล้วเราอ่ะก็ต้องเสิร์ชเบอร์รี่อยู่ดีเพราะไม่มีตัวอื่นที่มันช่วยลงให้ได้แล้วอ่ะคือตอนนี้เราลงได้แค่ Exceed แล้วไงใช่ไหมที่เราทำได้คือเดี๋ยวเราชุบมาทั้งคู่โอเคแต่เมื่อกี้เราจั่วได้นั่นพอดีตอนแรกเราไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าเราจั่วได้ผมจะเลือกเป็น F0 นะระหว่าง F0 กับโรบินผมเอา F0 มาก่อนแล้วกันแต่ตัวนี้มันจะคาบอร์ดไว้โอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวอันนี้เราเสิร์ฟมาอีกตัวนึงแล้วกันอาจจะเป็นพวกจริงมันควรจะเป็นน้องคนนี้ตั้งแต่ช็อตแรกให้มันลงต่อได้แต่มันทำไม่ได้แล้วเพราะเราไปซัดเคอร์ราสมาแล้วไงเราลงปกติไปยังวะยังเลยนี่ผมก็เรียก Ancient Warrior ได้เอ้ยไม่ได้แล้วเพราะเราไปใช้เบอร์รี่คานารีแล้วไงโอเคเราไปใช้เบอร์รี่แล้วเราเรียก Ancient Warrior Oath ไม่ได้แล้วจากเนวาวทำไม่ได้ไม่เป็นไรถ้างั้นตานี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราขอเรียกไอ้แท่นหินมาแล้วกันนะ
รู้สึกว่าผมรู้สึกชอบแท่นหินมากกว่าไอตัวเนเกตเพราะว่าอันนี้เราเนเกตน้อยนี่แหละผมก็เลยชอบไอแท่นหินมากกว่าอันนี้มันบังให้เลยเหรอใช่ไหมเนี่ย discard point to discard effect อ๋อพวกวิงบีสบังให้เลยเออดีนะขออภัยนะครับแต่ผมอยากให้แบบให้มือใหม่แบบไปพร้อมๆกันกับผมด้วยให้แบบเล่นเป็นไปด้วยกันคือผมอะเขาชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหสวยมันเลือกตัวนี้ได้ปะไม่ได้นี่ใช่ไหมได้หรอได้จริงหรอทำอะไรอะจิ้มได้หรออ๋อมันจิ้มไอ้นี่ได้ไงไม่เป็นไรเฮ้ยโฮปดาโก้มันส่งลงสุสานไงมันไม่ได้เอาทำลายไงก็ต้องหักแต่มันสเปรย์ไม่ได้นี่เพราะว่าเรากางไอ้นี่ไปแล้วอะใช่ไหมล่ะเรากางตัวนี้ไปแล้วเพราะงั้นมันไม่น่าสเปรย์ลุงทองได้นะครับเออนี่ไงมันสเปรย์ไม่ได้จริงด้วยคุณผู้ชมอุ้ยมันเก็บมันสเปรย์ลงได้เหรอได้เหรอวะไม่ได้นี่ไงเขาเก็บขึ้นแต่เขาสเปรย์ลงมาไม่ได้พอมีไอ้แท่นนี่อยู่เออไอ้แท่นนี่มันเกียนจริงอ่ะแล้วก็ต้องหมอบไป2เขาลงมอนไม่ได้สเปรย์ไม่ได้แล้วหลุมผมมีเป็นบานเลยอ่ะน่าจะเรียกโอเมนมาได้ก็เดี๋ยวเรียกมาตีอ่ะพวกนั้นแหละสายหมอกนี่หยิบอีกตัวนึงมาได้ป่าววะมิสวอลเล่ไม่ได้หรอมันหยิบตามอะไรอ่ะ unused spell trap zoneฮะ with a level equal to a lower than total อ๋อ unused spell tap zone อืมเข้าใจละขอเลขตัวนี้ได้ไหมน้องเมื่อลงมันจะเสิร์ชให้ไหมเสิร์ชเวทให้ด้วยใช่ป่ะดีโอเครู้เรื่องแต่สายสีหมอกก็ต้องควรจะลงไว้เหมือนกันนะก็ดูเป็นตัวที่มีประโยชน์ดีอะ Apollo Sa ผมอ๋อได้แค่ลิงก์3ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลิงก์กับน้องคนนี้ก็ได้คือ Imperial Order เราไม่ใช้เวทอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกครับใช้แต่เอฟเฟคมอนอันนี้รีมูฟสุสานเนี่ยตัวนี้เก่งถ้าไม่มีสุสานมันบวกได้แล้วแต่ว่าอันนี้เรารีมูฟไม่ได้เพราะมันเก็บไอ้นี่ขึ้นไปแล้วเออตีเลยก็ได้นะตายสเปย์ไม่ได้เกียนดีขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมคลิปนี้คือสอนคอมโบผมก็มาจะกะจะมาสอนแหละแต่แบบอยากให้มันแบบเรียวๆเลยอะก็ยอมรับว่ายังเล่นไม่ค่อยคล่องเพราะเพิ่งเล่นน่ะว้ายทายเหรียญชนะตลอดแต่ถ้าคอมโบหลักผมทำเป็นแล้วไงถ้าแบบไม่โดนขัดอะไรเลยผมทำเป็นอยู่แล้วเมื่อกี้แบบคอมโบมันไม่ติดมันก็ต้องหาอีกทีใช่ไหมถ้าอย่างนี้ทำไงอันนี้ต้องคุมวิงบีสก่อนเราลงเนอร์วาวแล้วเราลิงก์หนึ่งเพื่อเสิร์ชเอาไอ้พวกนั้นมาแต่มันก็กระโดดไม่ได้แล้วอะผมว่าเราควรจะเบิร์ดคอไปก่อนเลยใช่ปะคือยังไงก็ต้องเบิร์ดคอเพื่อเสิร์ชน้องคนนี้มาก่อนอะเพราะว่าแต่นะน้องอ๋อคนนี้มันโดดจากไอ้นี่นี่ว่าเออคนนี้มันเป็นกระโดดจากไอ้นี่มันต้องตัวนี้ถึงจะการจะหยิบมาคู่ได้นี่ทำไงวะลองดูนะสเปรย์นี่ไม่ต้องถ้ารอบนี้เราลงกับเนอร์วาวล่ะลงกับเนอร์วาวไม่ได้หรออ๋อลิลิลัสออลลี่โอเคแกเล็ตลิลิลัสออลลี่เรคิตอลสตาร์ลิงจิมถอด
มันต้องมีตัวที่มันลงคู่กันได้ใช่ไหมสเปย์แอดวันมันก็ต้องน้องคนนี้อีกรอบหนึ่งก่อนเพราะน้องคนนี้ลงคู่กับเนอร์วาลได้เลยแต่เราเบิร์ดคอไปแล้วไงยังไม่ต้องใช้น้องตัวสีฟ้ายังไม่ต้องใช้น้องตัวสีฟ้านะครับคือถ้าเราเอาเนื้อวาออกเราจะได้เสิร์ชคู่แต่ซึ่งเสิร์ชคู่เราได้อยู่แล้วจากไอจากการทำเป็นโฮปดาโก้เอาเหลืองมาก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงไอเจ้าเนอร์วาลมันก็จะตกดรอปอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะผลจากโฮปดาโก้ตลอดเอ็กซ์ตรีมก็จะตกดรอปอยู่แล้วไงเสิร์ชอาจจะอย่างงี้เสิร์ชอะไรอ่ะฟรักทอลต้องโม่หมดเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโม่หมดเลยไม่ได้วะเพราะว่าไอ้นี่ครับเราจะเอาโดดด้วยไงโม่หมดเลยน้องจะไม่ได้โดดมันมีวิธีคือถ้าตานี้เอาคุ้มสุดอ่ะควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะฟักทอป่ะแล้วก็แบนดิต2ควรจะแบนดิต3เรียกสายหมอกเลยถูกต้องไหมคือผมต้องไปยุกแล้วว่ะแล้วก็น้องคนเนี้ยเดี๋ยวชุบกลับมาแล้วเรียกเป็นโรบินอย่างนี้ได้ป่ะผมว่าเราจะต้องทำแบบนี้ไปก่อนคือมันอาจจะไม่ฟูลบอร์ดแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะมันฟูลบอร์ดปกติเราจะได้แอนเชียนวอลเลอร์อีกตัวนึงใช่ไหมล่ะพอเราจะเล่นลิงก์2มากระโดดฟรีแต่ผมว่าแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่นะใช่ป่าวะผมว่าแบบนี้ก็โอเคอยู่นะตบเทิร์นกันสายหมอกผมชอบยังไงผมก็ชอบเรียกไอ้นี่วะคุณผู้ชมเนี่ยผมชอบเรียกแท่นมากกว่าไม่รู้ดิผมว่าแท่นมันแบบแท่นมันดูกันอ๋อเดี๋ยวนะที่จริงแล้วไอตัววิงบีดนี่ควรกระโดดมาช่องนี้เพื่อให้ทนนี้กันได้อุ้ยโอ้โหสีหมอกตายเลยน้องสีหมอกไปแล้วคนกันให้ไปแล้วชิบหายเบิร์ดคอเหมือนกันทำไงวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันมีอิมเพอร์ได้อยู่อะเริ่มก่อนไม่ซีเรียสแต่มันสเปย์ไม่โอ้มันก็ธาตุลมหมดเลยนี่หว่านกอะนกมันก็ธาตุลมอยู่แล้วจริงฟักทอน่าจะตั้งเป็นป้องกันนะเอ้ยมันจะตั้งป้องกันได้ไงเราต้องลงมาตั้งโจมตีถูกแล้วเพราะเราต้องใช้สกิลไงคานารีมันเสิร์ชมันอันนี้เป็นออปชั่นอลดีดกับคือคานารีเนี่ยมันโดดมาจากไอ้พวกนี้เองอยู่แล้วดิที่จริงเราควรจะผมว่าเราเกนคอนโทรลดีกว่าเพื่อให้มันแบบไม่ได้เสิร์ตต่อแล้วเราเกณฑ์คอนโทรลเลยแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยใช้ดีเอาแต่ว่าการเกณฑ์คอนโทรลที่จริงอ๋อเราเลือกไม่ได้ด้วยมันบังคับดาร์โก้ฟิวเจอร์บังคับว่ะไม่ได้อันนี้มันลงปกตินะมันไม่ได้สเปรย์ชุบชีวิตต่อตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหยากเลยแต่เรคิตอลไม่มีไอ้นี่มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะต่อให้ทำเอซูดผมก็ไม่ได้กลัวอะไรไงที่จริงเราดีกับได้แต่เดี๋ยวรอมันเป็นควิกเอฟเฟกต์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเชื่อวะตัวนี้เป็นdetach 1 target 1 if ออมมันได้แค่ตอนสเปย์นี่ได้แค่ตอนสเปย์โอเคเข้าใจ
ข้าใจละคือถ้ามันไม่คือเขาคือมันจะสเปรย์ธาตุอื่นไม่ได้เพราะว่าเรากางนี่ไว้มันก็จะเล่นได้แค่พวกนกไอ้พวกโฟบดาโก้เองมันก็ลงไม่ได้อยู่แล้วแบทเทิลไอ้นี่เราไปเผลอตั้งตีใช่ไหมเนี่ยเราเลือกตั้งกันได้ป่าวะเอามาแต่เรานะคือไอ้ชนะผมว่ามันน่าชนะอยู่แล้วแหละตีตัวป้องกันมันไม่ตายนะครับผมไม่อยากจะใช้ไอ้พวกนี้เยอะเพราะว่ามันผมกลัวมันจะลงอะไรแปลกๆนี่ไงแปลกจริงด้วยไปก่อนเลยอันนี้ถ้าเราคอบายมันออกมันจะลงได้ไหมเนี่ยมันจะผิดเงื่อนไขของเบอร์รี่ป่ะผิดเงื่อนไขคือต้องชุบเพื่อนได้ด้วยถ้าใช้เอฟเฟกต์สเปรย์จากมือก็คือถ้าเราออกเลยคือลงไม่ได้เออดีมีความรู้เสริมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีประเด็นคือได้คิดพอดีก็สวยนะเพราะว่าเราเล่นได้เลย Banish 2หลุมมี2อ่ะแต่ผมไม่กล้าเรียกต่อหรอกมันน่ากลัวเกินไปอ่ะอันนี้ส่งลงแล้วไหมนี่ได้ใช่ไหมหลุมอีกฝั่งไม่มีมอนด้วยที่จริงควรเรียกอันนี้เหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรค่อยๆเล่นก็ได้ครับมันไม่ได้อะไรแล้วอันนี้มันดีดกลับหรอไม่ส่งลงสุสานไม่อยากส่งใครลงเลยตอนนี้ตัวเราต้องการมันครบแล้วไงงั้นขอแบบเล่นแบบเอาแบบเซฟๆได้ป่ะใช้ไม่ได้อีกมีปัญหาเรื่องไอ้นี่แน่เลยสองบวกบินมอนสเตอร์อันนี้ธาตุไฟไงลงไม่ได้เสียใจดูมีเกิลไม่เป็นไรตั้งเป็นแอนเชียนไว้ก่อนแล้วกันนะถ้างั้นนะไอ้นี่ผมตั้งกันไว้ดีกว่าเผื่อฉุกเฉินจริงมันจบเทอร์นี้ไม่ได้อยู่แล้วกากับดักมีให้กับดักนะที่แบบจะเชนเราตอนนี้ได้ชัฟเฟิลกับเด็กชิบหายแล้วเอางั้นจริงดิกลัวโรบินขนาดเลยเหรอโอเคกลัวโรบินก็กลัวไปไม่ได้ซีอะไรครับแต่ไอตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์เยอะๆอยู่นะยังถือว่ามีประโยชน์เยอะอยู่มันน่าจะได้แล้วแหละคุณผู้ชมคือผมก็เอาจริงมันก็พอเล่นไปแล้วแต่ว่าพวกคอนดิชันอะไรมันยังต้องมีปรับแก้ไปบ้างนี่ก็เนเกตได้ผมจำได้ว่ามีอยู่แล้วบนมือตาที่แล้วส่วนอีกตัวบนมือนี่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็น่าจะเบรกเขาได้อยู่แล้วแหละนะครับเนาะก็แบบนี้มันก็ดูสนุกดีนะคุณผู้ชมถามว่าแบบอยากให้ดูตอนแบบการ์ดมันบางทีมันไม่เป็นดังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อะไรอะ once per turn you can try build this card draw two card off โอเคทำอะไรไม่ได้แบบนี้มันก็ดูแบบสนุกไปอีกแบบนะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูคอมโบไตรบิเกตลีลัสหรือว่าไตรนกของเรานะครับซึ่งจากมือตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำคอมโบได้อยู่นะครับไม่ได้ถือว่าแย่หรือว่าไม่ได้ถือว่าอะไรนะครับสามารถที่จะพอเล่นได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปิดด้วยฟรักทอก่อนแล้วกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องเปิดด้วยฟรักทอไปก่อนแล้วถ้าโดนขัดตรงนี้ก็จะเล่นย่ายนึงโอเคแต่เป็นแม็กซี่ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นอูราเนี่ยจะแย่แต่เป็นแม็กซี่ไม่เป็นไรอูราส่วนได้นะครับเดี๋ยวเราขอเปิดด้วยฟรักทอนะเปิดฟรักทอมาแล้วไงดีครับก็ผมน่าจะหยิบส่งเอาการ์ดลงสุสานใช่ไหมไอ้พวกฟรักทอนี่ก็เล่นคิดเล่นเนอร์วาลได้เหมือนเดิมเลยนะครับ
เล่นคิดเนอร์วาวอะไรอย่างงี้เหมือนเดิมไปชิวๆไม่ต้องซีเรียสนะแล้วก็เสิร์ชมาฟึบอาจจะเสิร์ชมาเป็นเคอรัสก็ได้นะครับซึ่งมอนพวกนี้ผมอยากให้มันใช้สเปรย์ลงเพราะงั้นเนี่ยผมจะลงเคอรัสไปก่อนมันมีวิธีการทำให้สเปรย์ได้อยู่นะก็คือแบนดิช2ออกเงี้ยแล้วเรียกตัวลิงก์ตัวนี้มาจะสามารถที่จะสเปรย์ได้นะครับเพราะว่าไตบิเกตเฟอร์จิตเนี่ยก็คือสามารถสเปรย์มอนได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะสเปรย์น้องคนนี้มาลีลัสตัวนี้เพราะว่าน้องลีลัสตัวเทาเนี่ยมันจะแอดเบิร์ดคอลขึ้นมาพอเราใช้เบิร์ดคอลมันก็คือการเสิร์ชการ์ด1ใบนั่นแหละนะครับมันคือการเสิร์ชการ์ด1ใบขึ้นมาซึ่งผมขอเป็นใบนี้แล้วกันเดี๋ยวกันนะชึบชึบต่อโอเคคือจริงจะเสิร์ฟใบนี้ก็ได้เพื่อใบนี้สเปรย์ต่อแล้วแต่ว่าเราจะไม่มีสเปรย์มือแล้วดิอ๋อสามารถทำได้โอเคเอาวาร์ปเลอร์ขึ้นแล้วสเปรย์ตัวนี้มาโอเคเดี๋ยวเราอาจจะนี่กันแล้วก็เดี๋ยวถอดเอาก็ได้นะเพราะเรายังไม่ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมเราก็เดี๋ยวเราถอดเอาปึ๊บเอานี้ขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวสเปรย์ไปทั้งคู่เลยถ้าอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้มันชุบจากสุสานกลับมาได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมขอตัวนี้ออกกับตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนี้โอเคอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันรีลัสอันนี้เปิดด้วยฟรักทอร์อะไรอย่างนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเราถอดตัวนี้มาเดี๋ยวจะเอาตัวเหลืองขึ้นมาและให้ตัวเหลืองมาเกี่ยวลงซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะสายหมอกก่อนแล้วกันถ้างั้นน่ะสีหมอกหรือสายหมอกแล้วแต่ท่านผู้ชมนะโอเคจั่วเก็บ1คอบายกับอิมเพอร์ขอคอบายแล้วกันชอบคอบายเหมือนจะได้ใช้แล้วตั้งบอร์ดมาตั้งมาเป็นโฮปฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นโฮปดราโก้เลยนี่นะฮะคุณผู้ชมฟึบแป๊บนึงนะโฮปดราโก้ไม่สามารถถูกทำลายโอเคตั้งไปเลยไปเดี๋ยวตอนจบไอ้พวกสีหมอกนี่ก็จะกระโดดกลับมาได้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเบอร์รี่คานารีก็ชุบมาตัวหนึ่งไอ้ตัวน้องตัวเทามันสามารถกระโดดมาจากหลุมได้ไงก็จะกระโดดไปอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ยังไม่ฟูลนะถ้าฟูลมันจะได้อีกอันหนึ่งนะใช่ไหมก็ผมทำเป็นโรบินได้นะครับเล่นเป็นลีลัสโรบินแล้วก็เอาตัวนี้มาเอฟเฟกต์น้องคนนี้ก็จะแอตแทชในสุสานมา1แล้วก็เอฟเฟกต์ของน้องคนนี้ก็จะแอตแทชมา1ซึ่งข้อดีของน้องโรบินมันใช้กี่รอบก็ได้ใช่ไหมล่ะผมหมอบไป1จบเทอมผมใช้เอฟเฟกต์สีหมอกในการตั้งอันนี้เกือบฟูลผมชอบตัวนี้ผมตั้งนี้แหละมันจะมีอีกอันนึงคือถ้าเราลงเนอร์วาลได้มันจะมีอีกอันนึงอ่ะเปิดด้วยนกอ่ะมันจะตรงนี้มีแอนเชียมเบรเออีกตัวนึงนะครับก็จะเล่นได้ง่ายกว่านี้อีกนิดนึงนะแต่นี้ดีนะอันนี้มันถอด1ดีถอด1ดีใช่มั้ยอันนี้เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าแพรงคิสมันคือไอตัวนี้มันเก่งตรงที่ว่ามันให้สเปรย์ได้แค่ธาตุลมนะครับคือถ้าไม่มีธาตุลมมันก็จะเล่นไม่ได้นะฮะคือสเปรย์ไม่ได้อะสเปรย์ต่อไม่ได้อะนะผมก็เลยชอบตั้งคือมันทุกคนจะตั้งมิสวอลเล่หรือตั้งไอเจ้านี้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ใช่ไหมผมตั้งนี้แล้วกันเนาะผมว่ามันกันได้หลายเด็กดีอะอาจจะยกเว้น Virtual World กับไอเด็กเราเองอะที่เป็นเด็กนกอะนะ
ธาตุลมไม่ค่อยเห็นเยอะเนี่ยมันก็เล่นเล่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับคือต้องหมอบเลยผมว่ามันก็ดีนะมันก็ดีมันก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเธอหน้าเราตั้งตัวนี้ก็ได้อะอีกฝั่งรีมูฟหลุมป่ะอุ้ยอุ้ยใจใจร้ายใจดำโหใจร้ายใจดำเย็นซามเร็วซามมากแบบนี้ตีสดๆเลยโอ้โหกลัวไปหน่อยไงกลัวไปหน่อยไง add to your hand ก่อนเลยเอาใครขึ้นมือคนนี้แล้วกันนะครับโอ้คือผมคือที่ตั้งป้องกันอ่ะนะมันแค่กลัวไอ้นี่เฉยๆนะครับกลัว Lightning Storm Lightning Storm คือเพราะไอ้สีหมอกอ่ะมันก็กันแค่แหละแต่มันกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกันทาร์เก็ตเฉยๆอ่ะเก็ตป่ะมันไม่ได้กันแบบกันออ่ะนะครับส่วนใหญ่เขาเลยจะตั้งกันกันแต่นี่มันเจอไอ้นี่พอดีนะอันนี้สเปรย์จากเด็กนะครับสีหมอกทุกจบเทิร์นสามารถสเปรย์ได้เลยดีดีอุลาล่าขัดเหรออยากตุยแค่นั้นเลยเหรอเทิร์นนี้ยังไม่ใช้โฮฟิวเจอร์เลยใช้สักอันหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคอบายค่อยว่ากันเผื่อมีปัญหาที่หลังเฮ้ยจะเชนเหรอแม็กซี่หมั่นไส้วะหมั่นไส้วะ หมั่นไส้อะคืออันนี้ไม่ต้องเชนก็ได้นะแต่หมั่นไส้ครับขอคอบายเลยแล้วกันหมั่นไส้หมั่นไส้หมั่นไส้เลยเอาไปหมั่นไส้มากแต่มันจบเธอแล้วไงเพราะมันก็ไม่เป็นไรหรอกนี่สเปรย์เนี่ยปกติสามารถสเปรย์ตัวนี้ได้นะเว้ยมิสวอลเล่เนี่ยคือค่อนข้างโอเลยอะนะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบแบบเนี่ยผมสเปรย์มิสวอลเล่มากันอีกตัวนึงมันเป็นแบบเนเกตได้ทุกอย่างอีกตัวนึงอะก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับเนี่ยปกตินะถ้าอย่างเงี้ยผมปาดเคอรัสเลยอ่ะจะลิงก์3เนาะเนี่ยออกเลยแล้วก็จบ GG เลยครับผมอันนี้เราไม่ต้องเล่นอะไรเยอะหรอกก็เรียกมาเรียกมาฟึบโอเคปกติเนี่ยมันอาจจะเป็น access code หรือไอ้นี่นะครับอันนี้นะผมใส่เป็น Apollosa มาเอาจริงคุณผู้ชมสามารถใส่เป็นตัวของ access code ได้เลยนะฮะสามารถใส่ได้เนาะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนลิสต์ตอนจบอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็น access code หรือเปลี่ยนเป็นอะไรนั้นก็ได้หมดนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมชอบอะไรมากกว่าก็ตีไปก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะไอ้บอร์ดมันตั้งมาอย่างนี้แล้วมันก็ถือว่าสบายๆแล้วแหละนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับไตรลิลัสเราคิดว่าบอร์ดมันก็เล่นได้หลากหลายดีนะครับหลากหลายดีแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยสำหรับเพลย์แต่ละเพลย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอนาลิซิสของเด็กนี้ละกันเนาะไปโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เด็กอนาลิซิสครับไตรบิเกตลิลัสนะครับโอ้เอาจริงนะเด็กนี้เนี่ยขัดยากกว่าไอ้พวกไตรบิเกตซูนะเพราะว่าท่าเล่นมันเยอะท่าเล่นมันเยอะถ้าถามผมเฮ้ยขาดตรงไหนดีอ่ะขาดตรงไหนดีนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเอาจริงเนี่ยอยู่ที่มืออีกฝั่งด้วยอยู่ที่มือที่เราจะขัดด้วยนะอ่ะแน่นอนฟรักทอเอาไตรบิเกตกันนะฟรักทอเนี่ยส่งลงสู่3ปุ๊บขัดเลยอุลาระซัดได้เลยผมแนะนำซัดได้เลยอุลาระซัดได้เลยนะครับฟรักทอเนี่ยซัดได้เลยซัดก่อนเลยเพราะว่าฟรักทอเนี่ยมันจะโม่คิดโม่เนอร์วาลเซิร์ชมันจะเหมือนถมสุสานฟรีถ้ามันเปิดด้วยฟักทอเนี่ยอุลาลัสจัดให้เลยก่อนได้นะครับจัดให้ก่อน1เชนได้เนาะส่วนไอ้พวกนกเนี่ยบอกตามตรงถ้าเกิดว่ามันโดดแบบโดดมาคู่กันนี้นะไอ้ตัวเนี้ยมันโดดแล้วมันเสิร์ชซึ่งวิธีการขัดอ่ะเอาจริงขัดยากมากคุณผู้ชมเพราะมันเสิร์ชอ่ะต่อให้มันโดนขัดตรงเสิร์ชตรงนี้นะใช่มั้ยมันก็อาจจะเอ็กซิสเห็นมั้ยเอ็กซิสปุ๊บแล้วมันก็ถอดมันก็ขัดต่อเห็นมั้ยฮะคือถ้าเรามีแบบอุลาระใบหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดฝั่งฟลักทอเนี่ยอ่ะให้ฟลักทอไปก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรให้ฟลักทอไปก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ถมเยอะนะครับส่วนไอ้พวกนกเนี่ยพูดตามตรงถ้าสมมุติว่าเรายังเหลืออีกใบหนึ่งอย่างเช่นอิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์ก็ค่อยไปขัดตอนเอซีก็ได้เพราะไอ้พวกนี้มันไอ้นี่เมื่อลงมันก็แอดหนึ่งอยู่ดีคือมันเสิร์ชได้ครอบจักรวาลมากต้องดูแต่ถ้ามันลงมันไม่ลงตัวนี้มันอาจจะลงแบบตัวนี้กับตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยไปขัดตอนเอ็กซีมันตัวเอ็กซีเนี่ยถอดหนึ่งเสิร์ชก็ขัดได้อาจจะเป็นอิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์แต่ระวังนิดนึงนะเด็กเนี้ยช็อตแรกคือไอ้ช็อตรีลัสเนี่ยใช่ไหม
เราคือถ้าไปใช้ของขัดหมดเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมนะแนะนำเลยสิ่งที่ควรเหลือคืออิมเพอร์กับเวลเลอร์ถ้ามีอิมเพอร์เหลือเนี่ยเก็บไว้รอเนอร์วาวหรือเก็บไว้รอแก๊งไตบิเกตอะให้มันแบนิชออกให้มันแบนิชสุสานแล้วปาแบนิชก่อนแล้วค่อยปานะอย่างที่เคยทำไตบิเกตทั้งหมดนะครับแบนิชก่อนแล้วค่อยปาโอเคปะแบนิชก่อนแล้วปามันเชนได้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเราจะปาไม่ได้มันจะขาดไม่ได้ให้แบนิชก่อนแล้วค่อยปาให้มันรีมูฟสุสานก่อนแล้วค่อยปาอิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์ไปเพื่อขัดอย่างเงี้ยมันเสียของฟรีเห็นป่ะไอเด็กนี้มันจะขัดยากมันขัดยากเพราะอะไรไตรซูเนี่ยขัดง่ายกว่าอันนี้เยอะเพราะว่าไตรซูเนี่ยมันเล่นได้แค่คือไอหลักๆเนี่ยคือของไตบิเกตแต่ไตนกเนี่ยคือถ้าเราไปขัดไตรบิเกตแรกๆแล้วเนี่ยแล้วนกคือนกมันก็ไหลของนกได้นกเนี่ยมันสามารถมีแค่นก2ตัวเนี่ยไหลแบบปั๊บปั๊บมันลงนกอย่างเดียวนะอันนี้พูดถึงนกอย่างเดียวนกอย่างเดียวเนี่ยลงดาร์โกฟิวเจอร์ได้ลงโรบินได้หรือถ้าเราไปขัดไตบิเกตมันบางทีมันอาจจะลิงก์เป็นสีหมอกแล้วลงรูปปั้นหรือมิสวาเล่ได้เลยปิดท้ายแต่มันแค่นกอย่างเดียวเนี่ยคือคอมโบนกล้วนๆเนี่ยลงโฮปดาร์โกได้แน่นอนนี่คือเซตแรกแล้วอาจจะลงโรบินต่อได้ด้วยใช่ไหมลงโรบินต่อลงดาร์โก้ต่อได้และคือถ้าเราไปขัดมันก่อนแบบช็อตแรกเลยอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าเราไปขัดตรงไตรบิเกตมันจะลิงก์เองลิงก์ของนกเองอาจจะเป็นแบบสีหมอกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนจบได้อาจจะไม่ออกโรบินอาจจะออกสีหมอกแล้วเพื่ออันนี้ก็แล้วแต่เขาว่าเขาต้องการจะตั้งอะไรใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยขัดยากมากต้องมีขัดประมาณ 2-3 ใบอ่ะถ้ามือมันดีนะคือต้องภาวนาให้มือมันแบบว่ามีนกประมาณใบเดียวอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยแปลว่ามือซวยแต่ว่าน้อยนะครับที่จะมือซวยแบบอันนั้นก็คือต้องซวยนิดนึงอ่ะแต่ก็คือมีสิทธิ์เหมือนกันบางทีอาจจะจวยได้แต่ hand trap เงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นมือเน่าเนาะซึ่งก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับถามว่าขัดเนี่ยไอ้พวกแก๊งนกอ่ะขัดยากมากคุณผู้ชมเพราะถ้ามันไหลมันขัดคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าเราขัดได้แค่รอบเดียวอูราระเนี่ยใช้ได้แค่รอบเดียวคือก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ไปเถอะผมพูดเลยใช้ไปเถอะจะใช้กับเนี่ยใช้กับเรคิโตใช้ไปรอบนึงนะครับแต่เดี๋ยวมันก็เสิร์ชของมันขึ้นมาต่อได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะเดี๋ยวเรคิโตอาจจะขัดตรงนี้แต่ถ้าเราขัดตั้งแต่แรกเนิ่นๆบางทีถ้ามือมันเน่าจริงมันเสิร์ชแบบตัวเทาไม่ได้อาจจะเสิร์ชเบิร์ดคอต่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเห็นมั้ยฮะถ้าเสิร์ชเบิร์ดคอต่อไม่ได้อาจจะคอมโบจะโดนปิดนิดนึงเพราะงั้นแนะนำถ้าขัดนกไปขัดตั้งแต่แรกเลยแรกๆอ่ะแรกๆเลยเรคิโตเนี่ยขัดได้ก่อนรีบขัดขัดได้ก่อนรีบขัดแต่ถ้าขัดแล้วมันลำต่อได้ก็ปล่อยเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเราทำสุดความสามารถแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไว้ให้แก๊งไตบิเกตด้วยอันนึงเช่นอิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์เก็บไว้ให้ไตบิเกตหน่อยนะครับพอเดี๋ยวพวกไตบิเกตลงมาเนี่ยมันแบนิช3ไงแบนิช2แบนิช3ลงสีหมอกโอ้สบายเลยอย่างงี้แล้วจบเทิร์นสีหมอกสเปย์อีกจากเด็กอีกเห็นไหมเราแทบไม่เหลืออะไรให้คือเราต้องมีการขัดเยอะมากในการขัดติ๊กนี้เพราะฉะนั้นคำแนะนำในการขัดสรุปคร่าวๆเลยนกเนี่ยขัดได้ก่อนขัดเอาแบบเนิ่นๆเลยคือพอมัน exit ตัวแรกปุ๊บมันจะเสิร์ชปุ๊บขัดก่อนเลยเอาเนิ่นๆเลยครับเนิ่นๆเลยนะครับถ้ามันเผลอแบบลงแบบอาจจะลงตัวนี้กับตัวนี้เงี้ยเงี้ยแต่ขัดง่ายเพราะอย่างน้อยไอ้ตัวนี้มันก็ไม่มีเสิร์ชแต่ถ้ามันลงตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยอาจจะขัดยากแหละอาจจะขัดยากแหละใช่ไหมเพราะตัวนี้ก็เสิร์ชได้เดี๋ยวอันนี้ก็เสิร์ชเพื่อนมาอีกอาจจะลงคู่มีเซตอีกบนมืออีกอ่ะมันก็ไหลต่อได้อันนี้ก็แล้วแต่มือแหละผมแนะนำขัดเท่าที่ไหวขัดเท่าที่ไหวแล้วกันมันอยู่ที่มือฝั่งด้วยนะครับขัดได้ขัดก่อนขัดได้ขัดก่อนอุราปาไปก่อนแล้วก็อิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์เนี่ยเหลือให้ไตบิเกตสักอันนึงก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์ใส่มันเลยเนี่ยถ้ามันแบนิชออกแล้วมันมาปังลงมาสายหมอกฟรีเนี่ยมันแทบไม่เสียมอนบนสนามเลยแถมมันได้เวฟเพิ่มมันได้มอนเพิ่มมาเพียบแบบนี้เราจะซวยนะครับเพราะงั้นอนาลิซิสเด็กนี้ไม่มีบอกว่าต้องขัดตัวไหนดีที่สุดนะครับคือว่าคนขัดเนี่ยเอ็กซิสตัวนี้แหละแล้วก็ถ้าเป็นไตรบิเกตเปิดด้วยฟักทอก็ขัดฟักทอไปก่อนเลยก็ได้ให้มันเสิร์ตต่ออะไรไม่ได้นะครับเนาะนี่กับนี่นะแนะนำขัดให้ได้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเหลือให้พวกแก๊งไตบิเกตด้วยอันนึงก็ยังดีเช่นพวกถ้ามีอิมเพอร์หรือเอฟเฟคเวลเลอร์เหลือให้พวกแก๊งไตบิเกตด้วยก็จะดีนะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันในการเล่นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในการเล่นอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ